การศิลปะของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีในครั้งนี้ก็คือ The Immersive of Art นะครับของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนั้นเป็นเรื่องซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับและท่านดร.ดอยทิเบศได้เรียนว่าเป็นการผสมผสานในเรื่องของดิจิทัลอาร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของ AR รวมถึงในการได้สัมผัสในอีกมุมหนึ่งนะครับของงานและผลงานของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีผมในนามของตัวแทนภาครัฐนะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ผู้คนในทุกแวดวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการได้สัมผัสและการสนับสนุนงานด้านศิลปะนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุนทรียภาพอย่างหนึ่งนะครับที่ดำรงไว้ซึ่งความงดงามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของจินตนาการที่ต่างมุมมองนะครับแต่เป็นสุนทรียภาพแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำกับท่านดร.ดอยทิเบศดัชนีและคณะกรรมการนะครับท่านอาจารย์ศิลปินแห่งชาติทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับเรียกว่าลูกของท่านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของแวดวงศิลปะของไทยนะครับเราเป็นชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำนุบำรุงศาสนาและก็ศิลปะนะครับดังนั้นในกิจกรรมในครั้งนี้นั้นก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันในผลงานที่เป็นอมตะของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนั้นก็จะเป็นการได้นำเสนอในรูปแบบที่หลายๆคนยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทั้งความคิดสร้างสรรค์และก็จะนำให้เกิดในเรื่องของการเดินทางและก็ถือว่าเป็นศิลปะสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้นั่นเองนะครับ